สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Camping with Default Camper Channel นะครับก็เรามาชมคูลเลอร์จั๊กกันอีกสักใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวินเทจนะครับวินเทจ70เหมือนกันนะครับผลิตในยุค70นะครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อแบรนด์นี้ซึ่งจริงๆ Polaron นี่เขาผลิตพวกคูลเลอร์มาตั้งแต่ยุค50เหมือนกันนะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้ทำตลาดในวงกว้างเหมือนอย่างที่โคแมนหรือเทอร์มอสอะไรพวกนี้ทำนะครับแต่ว่างานของเขาเท่าที่ผมสัมผัสอ่ะดีเลยนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นบอดี้จะเป็นเหล็กนะครับบอดี้จะเป็นเหล็กส่วนหูหิ้วเนี่ยหูหิ้วฝาก่อนพวกเนี้ยมันจะเป็นเบกกาไลท์นะครับเบกกาไลท์นะครับพลาสติกเบกกาไลท์ตัวนี้จะเป็นโพลารอนเทอร์แม็กนะครับ1แกลลอนนะครับวินเทจ70โพลารอนเทอร์แม็ก1แกลลอนนะครับก็สภาพสวยครับบอดี้ก็สวยๆเลยนะครับเจ้าของเดิมเขาบอกผมว่าตัวนี้เป็น new own stock นะครับผมดูแล้วมันก็ใหม่มากเลยครับใหม่มากแต่ว่าก้นอ่ะมันอาจจะมีรอยวางบ้างแต่ก็ไม่ได้มีรอยขูดขีดอะไรรุนแรงนะครับเพราะบางทีการที่ของวางอยู่บนพื้นมันอาจจะเป็นไปได้ครับทำให้เกิดรอยเสียดสีนะครับด้านในก็มีแก้วมีอะไรมาครบนะครับมีแก้วมาครบนะครับในคูลเลอร์ก็สะอาดอย่างที่เห็นนะครับสะอาดอย่างที่เห็นครับผมว่าคือถ้าเราไม่ยึดติดแบรนด์ผมว่าคูลเลอร์ล่อนอะไรพวกนี้มันน่าสนใจเพราะว่าวัสดุเขาให้มาผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างโอเคเลยแหละกับการที่เป็นคูลเลอร์ที่เป็นโลหะนะครับคูลเลอร์ที่เป็นโลหะมือหิ้วก่อนเบกกาไลท์นะครับออกแบบมาผมว่าสวยอ่ะตั้งโชว์ก็สวยตัวนี้เป็นก๊อกบนนะครับตัวนี้เป็นก๊อกบนนะครับก็ใช้งานสะดวกครับตามสไตล์ก๊อกบนนะครับตามสไตล์ก๊อกบนนะครับถ้าแต่งบ้านแต่งแคมป์วินเทจอะไรพวกนี้ก็เข้ากันนะครับเพราะบางทีการที่เราเลือกของไปแต่งแคมป์ของเราเนี่ยบางทีก็ต้องพยายามเลือกในของที่มันอยู่ในยุคเดียวกันนะครับ50 60 70นะครับเหมือนเรามีเต็นท์วินเทจ70เราก็เลือกของพวกเนี้ยไปมันก็ยังเข้ากันนะครับแล้วบางทีการที่เราเลือกอะไรแปลกๆออกไปมันก็ทำให้เรามีความโดดเด่นนะครับไม่ซ้ำไม่โหลนะครับไม่ซ้ำไม่โหลและในส่วนของคุณภาพการเก็บความเย็นอะไรต่ออะไรผมว่ามันไม่ได้ต่างจากโคแมนหรืออะไรพวกนี้จนแบบมีนัยยะสำคัญอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าในแง่คุณภาพมันก็พอๆกันแหละครับแต่ทีนี้มันอยู่ที่ดีไซน์นะครับว่าเราชอบดีไซน์แบบไหนและเราเลือกที่จะแต่งแคมป์ของเราแบบไหนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราแชร์แนวคิดกันนะครับแชร์แนวคิดกันว่าเนี่ยผมมีแนวคิดแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆจะมีแนวคิดอะไรยังไงก็ตรงนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่ผมเองก็ไม่กล้าก้าวล่วงนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยว2ทุ่มนะครับเดี๋ยว2ทุ่มเรามาชมรายละเอียดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ